ผมชื่อเจนิพัฒน์คงสิริรุ่งเรืองปัจจุบันอายุ18ปีครับคือตั้งแต่เด็กผมก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาหายใจติดขัดบ้างเวลาแบบเจอพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะแต่ว่าพอดีช่วงนี้แบบ PM 2.5 มันเยอะจนผมรู้สึกว่าแบบมันกระทบในการปัญหาด้านการใช้ชีวิตมากจะมีแบบการช่วงโพรงจมูกก็บวมทำให้ไม่สามารถหายใจได้ก็เลยต้องหายใจทางปากแต่ว่าพอหายใจทางปากนานๆก็จะเริ่มแบบเจ็บคอเพราะว่าเราดูดอากาศแห้งๆเข้าไปก็ทำให้นอนไม่พอตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นเหมือนแบบนอนหลับมาก็ทั้งคืนแล้วก็รู้สึกแบบเพลียอยู่ดีทั้งที่นอนมาเยอะแล้วของคนไข้คนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยแฟกเตอร์หลักที่ทำให้เขามีอาการคัดแน่นจมูกเป็นจากเยื่อบุจมูกที่มันบวมอักเสบค้างไว้ไม่ยอมยุบมันก็จะมีตั้งแต่การหายใจการนอนบางคนเป็นเยอะๆก็ต้องอ้าปากหายใจมันก็ทำให้แบบมีผลเสียกับระบบอื่นๆตามมาเช่นปากคอแห้งเยื่อบุคอแห้งการอักเสบในช่องคอเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเป็นหนักๆมันก็อาจจะไปทำให้พวกออกซิเจนที่มันขึ้นไปเลี้ยงสมองระหว่างเรานอนหลับเนี่ยลดลงกว่าระดับปกติที่ควรจะเป็นได้เราก็สามารถทำให้มันหดลงฝ่อลงโดยวิธีการจี้ยาเอฟได้นะครับตอนทำจริงก็รู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันต้องแยงตัวเครื่องเข้าไปลึกมากมันเป็นเข็มแล้วโพรงจมูกที่แบบมันบวมส่วนใหญ่มันจะอยู่ลึกๆข้างในจมูกเลยโดยรวมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับช่วงทำใหม่แรกๆก็จะมีอาการแบบรู้สึกมันจะมีพวกเลือดที่แห้งอยู่ในจมูกตึงๆข้างในหน่อยก็โดยปกตินะครับประมาณ1-2 สัปดาห์หลังจาก GRF รักษาไปเนี่ยคนไข้กลุ่มนึงก็จะมีสะเก็ดแผลนะครับที่บริเวณตัวเยื่อบุที่เราจี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวสะเก็ดเนี่ยเขาอาจจะค่อยๆหลุดไปเองได้นะครับถ้าคนไข้ล้างน้ำเกลือทำความสะอาดดีๆแต่ว่าในคนไข้บางคนเนี่ยมันก็จะติดค้างไว้อยู่ในช่องจมูกนะครับซึ่งเราก็จะนัดคนไข้มาดูแผลเพื่อที่จะทำความสะอาดภายในช่องจมูกประมาณ2สัปดาห์หลังจาก GRF หลังจากเอาสะเก็ดออกตัวช่องจมูกเขาก็จะต้องโล่งขึ้นนะครับการหายใจมันก็จะดีขึ้นตอนนี้ก็กลับมาหายใจได้ปกติโดยไม่ต้องฉีดพวกยาหดหลอดเลือดในจมูกนะครับส่วนยาแก้แพ้ก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็ยังแนะนำให้ต้องฉีดพวกยาสเตียรอยด์อยู่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ฉีดอะไรเลยแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้การรักษา RF อาจจะอยู่ได้แค่ประมาณปีนึงแล้วกลับมาบวมแล้วต้องทำใหม่อีกรอบแต่ถ้าหมอบอกว่าฉีดสเตียรอยด์อาจจะอยู่ได้สัก2ปีหรือมากกว่านั้นก็สำหรับคนไข้ที่มีอาการคัดแน่นจมูกนะครับเนื่องจากปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นฝุ่นควัน PM 2.5 หรือสารก่อภูมิแพ้นะครับแนะนำว่าให้มาพบแพทย์นะครับจะได้ใช้ยาเพื่อควบคุมได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้ยาแล้วไม่ตอบสนองนะครับในปัจจุบันนี้เราก็มีการรักษาที่เรียกว่าการ GRF เยื่อบุจมูกนะครับเพื่อจะให้อาการของคนไข้นั้นดีขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ